สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่หักแพงสุขุสุคนค่ะทักทายกันอีกจักคลิปพี่น้องค่ะเว้าจากันมีหยังกับพิมพ์มากคือว่าเนาะพิมพ์แสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอค่ะทักทายเว้าจาขอบคุณได้หลายซอยเบิงซอยแช่คลิปวิดีโอเป็นกำลังใจนะคะติดตามอีลาอุ้งอิงติดตามวงบอลล่ำสาวหน่อยเพชรบันแพงคือวานั่นแหละพี่น้องเมื่อคืนก็ไปพูนค่ะนครบุตรเคืองในอุบลราชธานีไปพอไล่ครูไล่คนเดี๋ยวความคิดฮอดคิดถึงช่วงนี้บ่ค่อยได้ไปคือว่าเนาะพี่น้องก็มีข้อจำกัดหลายๆอย่างบ่คือฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยการปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างพี่น้องคะเฮาก็เฮ็ดเท่าที่เฮาเฮ็ดได้นะคะอีกอย่างการที่ไปทายช่วงหลังๆก็คือยอดวิวยอดวิวบ่ไปพี่น้องยอดวิวหน่อยแห้งเฮาก็บ่ไหวในเรื่องราวของค่าใช้จ่ายของการเดินทางค่ากินค่าที่พักจังซี่เนาะกะเอาเฉพาะงานที่เพิ่นมาใกล้ๆแล้วกันพี่น้องก็ไปเป็นแห้งใจไปเห็นกันได้ทักทายกันก็มีความสุขใจพี่น้องเมื่อคืนนี่กะหลายครูหลายคนค่ะได้พ่อหน้าพ่อตากันกะคิดฮอดคิดถึงกันโดยเฉพาะพ่อการใช่เสียบี้จังซี่เนาะเพิ่นก็แซวได้มื้อคืนมีการแซวเกิดขึ้นสุมื้อนี้สบายเนาะเพิ่นว่านั่งเว้าเอาเงินอยู่บ้านว่าซั่นโอ๊ยสาธุค่ะสมพรปากในแม่น้องสมพรปากในแม่จังสิได้ไปเที่ยวหาดูๆคือว่าเนาะถ้าใกล้กันเว้าจาโอ้ยพี่น้องอ่ะมวลหลายพี่น้องนี่ล่ะดีอยู่เด้ล่ะถ้าเฮาบ่ไปตลอดกะหลายๆงานเนาะโดนๆไปเทื่อนึงก็มีความรู้สึกว่าเออแต่ละคนคิดฮอดคิดถึงกันจังซี่นะคะก็ต้องขอบคุณในหลายค่ะฝากพี่น้องเบิ่งคลิปวิดีโอล่ะค่ะพี่น้องถ้ามียอดวิวเฮาก็มีรายได้เฮาก็สามารถที่จะไปได้ไปได้นะคะคือฤดูกาลที่ผ่านมาเนาะฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ยพี่น้องค่ะถ่ายยังลงไปพี่น้องกับเบิงถ่ายล่อรถอีลาซื้อพี่น้องกับเบิงยังสิเป็นบ่เฮากับพอมีรายได้ได้มีค่าเดินทางมีการกินข้าวที่พักมีมาไล่ให้ลูกสาวซึ่งสาวน้ำยืนก็บอกไว้ว่าถ้ามีรายได้เนาะถ้ามีรายได้สู่เดือนก็ให้ลูกสาวสู่เดือนเพียงแต่ว่าตอนนี้ถ้ารายได้หน่อยเฮากับเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนร่วมไว้ก่อนก็จังเอาไปให้อีหล่าอาจจะเป็นในช่วงปิดฤดูกาลหรือว่าวันเกิดมื้อสำคัญสำคัญเฮาจังร่วมไปให้ก็ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะพี่น้องแต่จังได๋ค่ะขอให้พี่น้องติดตามซอยเบิงซอยแช่เป็นกำลังใจคือเก่านะคะแล้วอีกอย่างบัดนี้พอดีมาเบิ่งคลิปพ่อเอกน่ะเนาะว่าสิเว้าตั้งแต่มื้อคืนแล้วล่ะก็บ่มีเวลาที่จะเว้าในเรื่องนี้นะคะพอดีเห็นคลิปที่ก่อนอีลาจะไปงานมื้อวานนี้พี่น้องก่อนอีลาออกเดินทางไปนครบุตรเคืองในมื้อวานนี้เพิ่นคุยกันถึงเรื่องการดูแลสัตว์เลี้ยงเนาะบอกว่าจะเป็นหมาเป็นแมวสัตว์เลี้ยงกระต่ายที่ FC Fan Club เอามาฝากมาตอนนะคะอีลาอุ้งอิงฝากเด้อค่ะพี่น้องเด้อฝากถึงพ่อพ่อแม่แม่ FC นะคะฝากกับแบบเกรงใจแห้งฝากเรื่องนี้ถึงพ่อพ่อแม่แม่ FC แบบเกรงใจอีลีว่าซั่นนะคะสำหรับพ่อพ่อแม่ FC ผู้ใดที่เอาสัตว์เลี้ยงมาให้เราลาขอบอกว่าลาขอบ่รับได้บ่จ๊ะเพราะว่ารับมาแล้วบ่เชื่อน้องป่วยจังซี่น้องเอาไงคะถ้าน้องตายจังซี่เฮาก็คือลูกตัวนั่นต้องไปหาหมออยู่เลยไปงานไปหาหมออยู่เลยพ่อพาไปหาจ้ะสงสารชื่อสัตว์เลี้ยงก็คือบ่อยากบ่อยากให้เอามาครับเอาซ้ำนี่แหละค่ะถ้าผู้ใดแบบอยากให้ฟ้องแต่ว่าฟ้องที่เป็นฟ้องที่มันบ่มีชีวิตลูกดิ้งก็ไปเบิดลายได้ลูกดิ้งหาหมอเรื่อยๆค่ะพี่น้องคะในหลักอีหลาอุ้งอิงฝากพ่อพ่อแม่แม่ FC คือว่าเนาะที่จะเอาสัตว์เลี้ยงบ่ว่าจะเป็นหยังก็แล้วแต่เป็นสิ่งมีชีวิตมาฝากมาตอนนะคะเข้าใจว่าลูกสาวก็มักอยู่ลูกสาวก็ฮักอยู่พี่น้องแต่ว่าด้วยสิ่งมีชีวิตเนาะก็ต้องดูแลเขามันมีค่าใส่ใจพี่น้องเห็นบ่เฮ็ดหยังก็ตามก็มีค่าใส่ใจเบิ่งหั่นสาวน้ำเยินเว้าถึงเรื่องไปถ่ายคลิปหลายคนบอกว่าช่วงนี้เป็นหยังคือไปบ่ค่อยได้ไปมันสำคัญที่ค่าใส่ใจพี่น้องถ้าเฮามีรายได้สอดคล้องกับ
การไปจังซี่เนาะเฮาก็ไปได้เหมือนฤดูกาลที่ผ่านมาแม่นบ่คะการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงคือกันพี่น้องค่ะมันคือภาระนะคะเหมาะสำหรับคนที่บ่มีหมู่คนที่บ่ได้ไปไสบ่ได้เฮ็ดหยังเนาะก็เหมาะอยู่สำหรับคนรักสัตว์เลี้ยงน่ะนะคะแต่ว่าค่าใช้จ่ายพี่น้องถ้าบ่สบายก็ต้องไปหาหมอสาวน้ำยืนก็คือเกิดจากความลุตนคือกันเด้เห็นบ่แมวมาหาหมามาสู่เพิ่นว่าลังเทือเขาท้องโยมาจะคลอดแล้วก็มาคลอดอยู่บ้านเฮาอีหลีจังซี่มาออกลูกอยู่บ้านเฮาอีหลีนะคะก็เลี้ยงเข้าไว้เริ่มจากความลึดโตนเลี้ยงแม่ม่านตัวนึงจังซี่เขาก็ออกลูกมาก็บ่ทันได้เอาลูกไปเฮ็ดหมันยามลูกเขาใหญ่มาลูกเขาก็ผสมไปผสมมาจังซี่เอาไปมาเทื่อนึงน่ะสาวน้ำยืนเลี้ยงแมว20กว่าตัวพี่น้องค่าใช้จ่ายเดือนนึงตกเป็นหมื่นค่ะบ่ได้เว้าเล่นพี่น้องตกเป็นหมื่นเป็นหยังคือว่าจังซั่นบ่สบายก็ไปหาหมออาหารการกินอีกฉีดยาฉีดวัคซีนหรือถ้าตัวใดออกลูกออกบ่ได้ผ่าตัดพี่น้องผ่าตัดผ่าคลอดน่ะผ่าออกลูกน่ะ 3,500 เฉพาะค่าผ่าต้องพาไปหาหมอต้องดูแลเขาอีกเป็นพิเศษอีกลูกบ่แข็งแรงเอาเข้าตู้อบคือคนนี่พี่น้องเบิดค่าใช้จ่ายเป็นหมื่นในการเลี้ยงลังเทือเป็นครอกน่ะนะคะเพราะฉะนั้นนั่นคือภาระเนาะนั่นคือภาระอันอีหลาก็เลยว่าลาขอบ่รับได้บ่จ้าเพิ่นว่าเราก็ลุตนถ้าเกิดมันตายมันหยังจังซี่ก็มีความลุตนนะพี่น้องเอาสิ่งบ่มีชีวิตซะมาให้อีหลาอุ้งอิงเนาะเอาคือเพิ่นว่านั่นล่ะฝากเลยนะคะขอเป็นสิ่งบ่มีชีวิตว่าซั่นสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็ถ้าได้มาแล้วก็ลุตนเห็นบ่พี่น้องคือจังน้องวาสนาจังซี่เนาะงัวน่ะเห็นบ่เพิ่นก็มาตายไปก็คือลุตนแม่นบ่พี่น้องสัตว์เลี้ยงต่างๆนั่นล่ะนะคะอีหลาอุ้งอิงกันเลยว่าลาขอบ่รับได้บ่จ่าก็คือฝากถึงพ่อๆแม่ๆ FC แล้วกันเนาะหรือว่าคนที่ฮักแพงเข้าใจว่าอยากให้ลูกสาวได้เลี้ยงเอ็นดูจังซี่เนาะแต่ทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายแล้วอีกอย่างก็ขึ้นลุตนคือว่าแล้วก็เป็นภาระเนาะคือจังบ่าวโทนผู้เพิ่นรับหน้าที่ดูแลไหนจะขายเสือทรงเสือทรงโน่นนั่นนี่เนาะของฝากของตอน FC ของทีระลึกแม่นว่าก็ยังต้องมาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอีกจังซี่นะคะก็จะเป็นภาระเพิ่มภาระให้เพิ่นเอาเป็นว่าเพิ่นฝากนะคะพี่น้องคืออีหลาอุ้งอิงฝากถึงพ่อๆแม่ๆ FC เด้อค่ะเอาเป็นสิ่งบ่มีชีวิตเอาเป็นเงินนะพี่น้องมันยังไง อยากได้หยังไงเพิ่นไปซื้อเอาคือว่าเนาะสาวน้ำยืนว่าเอาเป็นเงินก็ดีเอาเป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรจังซี่เนาะเอาเป็นหยังก็แล้วแต่พี่น้องแต่ว่าขอแต่ว่าอย่าเอาสัตว์เลี้ยงแล้วกันเพิ่นว่าเนาะเอาฝากพี่น้องนี่คือสิ่งที่ลูกสาวฝากถึงพ่อๆแม่ๆ FC สุขสุขคนนะคะแล้วมื้อนี้ก็ไปเป็นกำลังใจให้อีหลาอุ้งอิงค่ะอยู่ที่อยู่บ้านเพชรค่ะตำบลรังแร้งอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษเด้อพี่น้องเด้อไปมวนน้ำกันค่ะขอบคุณหลายที่ติดตามนะคะพี่น้องค่ะติดตามเบิ่งคลิปวิดีโอซอยเบิ่งซอยแทบเป็นแห้งใจอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ